วัสดีครับทุกท่านครับสวัสดีครับคุณธีระครับสวัสดีครับกิษะวันนี้ก็มาเจอกันปิดท้ายเก็บตกจากเนชั่นเช่นเคยนะครับอะไรอ่ะหมายสารเหรอวันนี้มีโพยไหมไม่ใช่ครับหรือว่าโดนเรียกแม่ห่างหายจากการขึ้นศาลมา10กว่าปีนะครับย้ายไปกันเลยครับนี่ครับคุณธีระคุณผู้ชมครับหลังจากที่กรุงเทพมหานครโดยผู้ว่าสุขุมพันธ์บริพัตรครับได้ริเริ่มโครงการที่เป็นประโยชน์สุขแก่การเดินทางระบบขนส่งมวลชนเพื่อคนทั้งมวลนั่นคือโครงการรถแท็กซี่วีลแชร์นะครับล่าสุดครับเมื่อวานนี้ผู้ว่ากทม.สุขุมพันธ์บริพัตรก็ประกาศเดินหน้าโครงการนำร่องอีกหนึ่งโครงการที่จะเป็นประโยชน์สุขแก่คนทุกเพศทุกวัยและโดยเฉพาะทุกสภาพร่างกายครับนั่นคือนำพาเมืองหลวงของประเทศไทยกรุงเทพมหานครเนี่ยเดินหน้าไปสู่ความเป็นเมืองอารยสถาปัตย์เป็น destination for all นี่นะครับ oh. เป็นที่หมายปลายฝันของคนทั้งมวลทั่วโลกให้เดินทางมาพักผ่อนท่องเที่ยวมาจับจ่ายใช้สอยมาช้อปปิ้งมาชมความยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างของกรุงเทพประเทศไทยในหลายแง่มุมครับด้วยการเตรียมการจัดทำจตุรัสอารยสถาปัตย์รัตนโกสินทร์ครับนี่คุณดีนะครับเรียกภาษาอังกฤษต้อนรับประชาคมอาเซียนหน่อยก็ต้องบอกว่ารัตนโกสินทร์ Universal Design Squares เอ๊ะมันเพี้ยนๆนะอันนี้สำเนียงพม่าหน่อยๆครับเหรอผสมภาษานี่ฮะเข้า AEC ครับมันยิ่งกว่าพม่านะผมว่าออกบูนายหน่อยๆนะครับแต่นี่แหละครับเป็นโครงการใหม่หมาดๆที่พวกเรานะครับทูตอารยสถาปัตย์นำเสนอไปถึงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรครับเมื่อวานนี้ท่านก็สั่งการลงมายังฝ่ายปฏิบัติการนำทีมโดยรองผู้ว่าราชการสองมือขวานะครับก็คือรองอมรกิจเวงกุลฝ่ายจราจรขนส่งและรองฝ่ายโยธาคนสำคัญคือรองจุมพลสำเภาพลนะครับครับที่จะมาช่วยการปรับปรุง เสริมสร้างตกแต่งพัฒนานี่ขอยืมคำครูบาน้อยวสีดอนมูลมานะครับปรับปรุงเสริมสร้างตกแต่งพัฒนาครับขับเคลื่อนกรุงเทพมหานครไปสู่ความเป็นเมืองอารยสถาปัตย์ที่ทุกคนทุกเพศทุกวัยทุกสภาพร่างกายเข้าถึงเที่ยวได้ใช้บริการได้สะดวกปลอดภัยทันสมัยเป็นธรรมทั่วถึงเท่าเทียมครับคุณจ๋าครับเมื่อวานนี้ก็มีนอกจากตัวแทนทูตอารยสถาปัตย์นะครับก็มีตัวแทนจากสสส.สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพแล้วก็มีตัวแทนจากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยและฝ่ายกทม.ก็มีฝ่ายโยธาฝ่ายจราจรฝ่ายการท่องเที่ยวแล้วก็มีผู้อำนวยการฝ่ายสิ่งแวดล้อมนะฮะก็คือคุณสุวพรเจิมรังสีนะครับมาขับเคลื่อนนำร่องคุยนอกรอบกว่าเมื่อวานนี้ที่หอศิลป์กทม.ครับตรงสี่แยกปทุมวันนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นข่าวดีประเทศไทยอีกข่าวหนึ่งที่เริ่มต้นในยุคสมัยนี้ในยุคสมัยของพวกเรานะครับไม่ต้องรอให้ลูกหลานมาทำนะครับเราก็ทำอันกันก่อนให้ลูกหลานเลยครับนี่นะฮะจะทำให้ทุกพื้นที่โดยเริ่มต้นจากที่เรียกว่าจตุรัสอารยสถาปัตย์รัตนโกสินทร์เนี่ยเราก็นำเสนอให้ทางผู้ว่ากทม.เนี่ยทำการขับเคลื่อนปรับปรุงพัฒนา4แยกใหญ่สำคัญสำคัญใจกลางกรุงเทพ1คือแยกปทุมวันที่เราประชุมเมื่อวานนี้หอศิลป์กทม.ปทุมวันสกาล่าสยามนี่สำคัญมาบุญครองโตคิวนะครับสนามกีฬานะครับ2ถัดมาก็คือแยกราชประสงค์นี่นะครับราชประสงค์ประตูสู่เพลินจิตสุขุมวิทนี่นะครับครับพระพรหมเอราวัณนี่นะครับครับ3คือแยกสีลมสวนลุมนี่นะครับ4ต่อกันมาถัดมาทางเส้นพระราม4ก็คือแยก3ย่านจามจุรีจามจุรีสแควร์ตรงข้ามวัดหัวลำโพงครับนี่นะครับ4แยกหลักสำคัญที่จะเป็นจตุรัสอารยสถาปัตย์รัตนโกสินทร์แข่งกับญี่ปุ่นและยุโรปในอนาคตครับก็อยู่ละแวกนั่นน่ะนะถูกต้องฮะสี่แยกใหญ่ครับก็ทำอะไรบ้างครับที่เห็นในภาพพอเสร็จจากการประชุมพวกเราก็เครื่องร้อนครับคุณยะครับครับไปสำรวจให้ผู้ว่าก่อนเลยครับว่าต้องปรับอะไรบ้างหนึ่งทางลาดส่วนใหญ่มีเป็นพื้นฐานเพราะว่ามันต้องเป็นทางลาดอยู่แล้วฟุตบาทถูกไหมครับครับแต่ปัญหาของกรุงเทพและทุกเมืองทั่วไทยตอนนี้คือขาดการเชื่อมต่อเช่นตามแยกตามเนี่ยบางทีฟุตบาทเป็นหลุมเป็นบ่อมันเผยขึ้นมามันทรุดโทรมไปตามกาลเวลาก็ต้องปรับปรุงซ่อมแซมอันนี้ก็ไม่ยากนะครับฝาปิดท่อระบายน้ำนะเกือบทั้งหมดก็ยังอันตรายส้นสูงเมนให้น้องหมิวชุดสีชมพูเราขวามือนะครับเมื่อวานนี้แต่งกายเป็น working woman นะครับสาวออฟฟิศสวยพิตตี้รักสวยรักงามใส่ส้นสูงใส่เงี้ย
ชุดเสกชุดเขาเรียกชุดแสกอะชุดแสกชุดแสกชุดแสกนั่นแหละครับสาวกระโปรงสั่นสาวกระโปรงเฮียนเนี่ยที่เพลงเขาร้องอะครับขึ้นรถเมล์ก้าวขึ้นฟุตบาทจะเป็นยังไงอันนั้นทำให้ดูไงฮะส่วนน้องน้องยูดีฟอยนี่ก็มาแบบสาวส้นตึกสาววัยใสครับใส่แต่งตัวไปเที่ยวไปช็อปสยามไปเที่ยวจามจุรีจะทำยังไงเดินฟุตบาทสะดวกไหมแล้วก็น้องหมิวเนี่ยฮะก็เป็นแบบเนี่ยคนทำงานทั่วไปแล้วก็ผมนี่ตัวแทนมนุษย์ล้อก็เลยไปเข็นกันนี่ฮะเมื่อวานนี้ลิ้นห้อยขาลากเลยครับไม่ให้ลิ้นห้อยด้วยหมาครับเอาขาลากแล้วกันครับเมื่อวานนี้ไปไกลเลยนี่จากสี่แยกของหอศิลป์กรุงเทพนะครับสี่แยกปทุมวันนะครับครับตรงข้ามสยามดิสคัฟเวอรี่ครับไปถึงไหนฮะเข็นไปนู่นเลยครับเกือบถึงวัดหัวลำโพงครับไปที่จามจุรีสแควร์เอ้ยโอ้โหเมื่อวานนี้เนี่ยก็ล่อมาทางมาบุญครองทางจุฬาตรงมาเลยเนี่ยคือฟุตบาทตั้งแต่แยกปทุมวันถึงสมาคมศิษย์เก่านิสิตจุฬาตรงโรงแรมตรงหัวมุมมาบุญครองนะครับฟุตบาทค่อนข้างซุบซมเยอะซุบซมแล้วก็เป็นหลุมเป็นบ่อหลายจุดโอ้โหเข็นมาไกลเนี่ยไกลสิครับนี่ฮะแต่ว่าฟุตบาทหน้าจุฬาเนี่ยโอ้โหใช้ได้แข่งกับญี่ปุ่นได้ครับสวยสะอาดแล้วก็เรียบไม่เป็นหลุมเป็นบ่อแต่ปัญหาคือการเชื่อมต่อเห็นคุณได้เห็นไหมจุดนี้เชื่อมต่อไหมฮะทางเลี้ยวเข้ามหาลัยทางเลี้ยวเข้าตึกอาคารดันมีขั้นครับแล้วก็มีตรงที่ขึ้นนิดนึงดูแล้วมันเนี่ยคุณที่ได้เนี่ยคือไอ้เรื่องนี้บางทีมันก็แหมมันก็เป็นประเด็นนะคนทำไม่ได้ใช้คนใช้ไม่ได้ทำนิดนึงว่าไม่มีปัญหาไงสำหรับวิชาปัญหาใหญ่นะครับแค่เซนสองเซนและตรงนี้ฮะแยก3ย่านจุดเป้าหมายที่เรากำลังจะทำโครงการจัตุรัสอารยสถาปัตย์ที่เป็น Universal Design 100% มีทางลาดให้ดีใจครับครับแต่ตรงนี้เป็นกับดักกลลวงครับข้ามไปครับดูครับเจออะไรครับโอ้ล่อให้เขาข้ามพอข้ามไปเนี่ยล่อไปฝั่งขึ้นไม่ได้นะเหมือนจะชวนให้ไปตายครับให้รถเฉียวดูครับนี่ฮะฝากท่านรองฝ่ายโยธาจุมพลสัมภาวพลแล้วก็รองอมรโดยผู้ว่าสุขพันธ์สั่งการไปแก้ไขด่วนครับอันนี้ไม่ดีครับไม่ดีครับอันนี้อันตรายครับโอ้โหข้ามไปแล้วขึ้นไม่ได้มันเป็นการทำแบบแยกส่วนในประเทศไทยนะไอ้นี่คิดว่าเสร็จหน้าที่ข้าแล้วครับไม่สนแล้วฝันตรงข้ามไม่รู้ของใครอย่างเงี้ยไม่ทำไม่ได้ดูครับแล้วดูครับเมื่อวานนี้ผมใช้ทั้งแรงงานต่างด้าวคือฝรั่งนะแถวแถวบางบุญครองฝรั่งเยอะไงยกแบกไอ้ตรงสถานีไฟฟ้าที่ถูกศาลสั่งให้ทำแล้วเนี่ยตอนนี้ยังไม่ทำนะครับจะศาลให้ปีนึงศาลให้เวลาปีนึงผมว่าอย่าไปรอถึงปีเลยครับใช่ไหมครับไหนๆก็ต้องทำเห็นแก่สังคมแก่ชาติบ้านเมืองบ้างนะครับใช่ไหมครับนี่นะครับในตรงนี้เห็นไหมจามจุรีสแควร์ขั้นทั้งนั้นเลยครับขึ้นไม่ได้นี่ผิดกฎหมายนะครับเนี่ยคุณดีละครับนี่ฝากท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเปิดตลาดน้ำสักบาทเสร็จแล้วมาตรวจให้ด้วยครับ ต้องสั่งจุฬาทำเลยครับผิดกฎหมายนะครับนี่แหละครับแล้วก็กทม.ตรงนั้นด้วยฮะมันต้องเป็นทางลาดขึ้นฮะข้างหน้าจามจุรีสแควร์เนี่ยทำเลชัยภูมิสุดยอดมากนะครับผมว่าดีกว่าชินจูกุที่ญี่ปุ่นอีกครับเพราะเราคนไม่แน่นไงฮะมีข้างหน้าเนี่ยมีสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินโผล่ขึ้นมามีลิฟต์มีทางลาดอย่างดีเพราะญี่ปุ่นให้กู้เงินแล้วเขาบังคับไงฮะครับออกมาปุ๊บจะเข้าตึกจามจุรีสแควร์เขาบอกต้องไปอ้อมเข้าด้านหลังครับด้านหน้าไม่มีทางลาดก็ควรจะทำไว้ตั้งแต่ด้านหน้าใช่ใช่แล้วจุฬาควรเป็นแบบอย่างไงพูดตรงถูกไหมครับแล้วพวกนี้มันจิ๊บจ้อยอ่ะสถาบันการศึกษาเลยแล้วเกิดไม่ปลูกฝังเด็กเยาวชนนักศึกษาวันนี้วันหน้าเขาไม่ต้องไปบ่นนะครับว่าเขาทำอิรุ่ยชุ่ยแชร์กับบ้านเมืองขนาดไหนถูกไหมครับครับนี่ครับเอามาฝากเมื่อวานนี้ฝากไว้ใช่ครับฝากไว้นะครับวันนี้เวลาหมดแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ